สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันหยุดนะครับมีเวลาเดี๋ยวจะมาทำเมนูที่ต้องใช้เวลาสักหน่อยผมมีเนื้อทีโบนนะครับชิ้นนี้หนาประมาณ2เซนตัวเนื้อสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทำเป็นสเต็กนะครับสเต็กทีโบนเดี๋ยวมาปรุงรสกันหน่อยครับผมโรยเกลือด้วยพริกไทยดำครับเสร็จแล้วใส่ถุงซิปล็อกนะครับด้านในผมจะเติมเป็นถ้าใครมีน้ำมันมะกอกใช้น้ำมันมะกอกนะครับแต่ว่าผมมีเป็นน้ำมันมะพร้าวเดี๋ยวเติมลงไปนิดนึงนิดเดียวนะครับแล้วก็ไล่ลมออกไล่ลมออกแล้วก็ปิดซิปล็อกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเตรียมหม้อซูวีกันครับใช้หม้อทรงสูงนะครับก็ใส่เครื่องไปเมาตั้งเวลากันเลยครับผมจะเซตอุณหภูมิอยู่ที่56.5 นะครับใช้เวลา1ชั่วโมงตอนนี้เครื่องทำงานแล้วครับอุณหภูมิอยู่ที่32องศานะครับกำลังไต่ระดับขึ้นไปอุณหภูมิจะไต่ระดับขึ้นไปถึงที่เรากำหนดไว้นะครับ 56.5 องศาเมื่อถึง 56.5 องศาตัวเวลาที่เราตั้งไว้ก็จะเริ่มนับถอยหลังนะครับเดี๋ยวอุณหภูมิได้ที่แล้วเรามาใส่เนื้อกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูอีกทีนึงอุณหภูมิจะได้ที่แล้วครับ 56.3 แล้วโอเคสัญญาณเตือนนะใส่ลงไปได้เลยครับเดี๋ยวใช้ตัวช่วยครับมีคลิปดำเอามาหนีบไว้เพื่อนๆต้องใส่ลงไปให้น้ำมันท่วมนะครับอีก1ชั่วโมงมาเจอกันนะครับผมตอนนี้ขอเวลาไปนอนก่อนนะ อีก1ชั่วโมงมาเจอกันครับตอนนี้ซูวีมาครบ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาเสียกันต่อนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเตรียมกระทะแป๊บนึงนะครับตั้งกระทะนะครับใส่เนยลงไปอ
เดี๋ยวผมจะเสียด้านละ2นาทีนะครับเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาลองหั่นกันดูสุกระดับเวลนะครับแต่ยังฉ่ำอยู่มากเลยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับเพื่อนๆหอมมากเลยครับเนื้อสัมผัสนี่นุ่มโอเคเลยครับแล้วก็จะมีความมันนะครับมีมันแทรกอยู่ในเนื้อไม่เหนียวนะครับผมโอเคเลยเมนูนี้อร่อยสุดยอดเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับผมต้องยกนิ้วให้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ